็มาถึงท็อปิกหลักในคลิปนี้ที่อยากจะมาทำหรือว่าอยากมาถามนักกีฬาคนนี้ที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าพีควีคการโหลดก่อนแข่งทำยังไงให้มันฟูให้มันแน่นคนนี้เป็นคนที่ Amazing มากๆที่ผมเจอก็คือก่อนแข่งมันคือแบบมันแห้งมันแบบฟีบไปเลยมันฟีบใช่มันฟีบแต่พอตอนแข่งอ่ะทำไมถึงฟูทำไมถึงแน่นครับผมเนี่ยแหละเราจะมาไขข้อสงสัยกันตรงนี้ได้เลยครับก็คือก่อนอื่นอันดับแรกเนี่ยผมก็โหลดน้ำโหลดโซเดียมสมมุติว่ามีเหลืออยู่7วันสุดท้าย7วันนะ7วันสุดท้าย7วันเอาก่อนแข่ง7วันผมก็จะโหลดซุปเปอร์ไฮวอเตอร์ซุปเปอร์ไฮโซเดียมก็คือจะกินเกลือขึ้นไปเนี่ยประมาณช่างเลยนะเอาช่างเลยประมาณ2ช้อนชานี่คือเยอะมากแล้วคือแบบว่าใช่2ช้อนชาก็คือกินเกลือเยอะมากแล้วก็น้ำประมาณ7ถึง10ลิตรโอ้เยอะใช่ก็คือผมต้องการจะเดรนน้ำออกก่อนผมทำอยู่ตรงเนี้ยผมทำอยู่3วัน7วันลบ3วันในขณะที่ผมโหลดน้ำอยู่ด้วยเนี่ยผมซีโร่คาร์บนะครับซีโร่คาร์บคือไม่กินแป้งเลยไม่กินแป้งแล้วนะครับไม่กินแป้งแล้วแล้วเราจะเล่นแบบไฮเรปไฮเรปไล่แป้งไล่น้ำตาลออกจากกล้ามเนื้อออกให้หมดเลยนี่สำคัญมากคือต้องไล่ไกลโคเจนออกให้หมดนะไกลโคเจนออกให้หมดจากตัวใช่เสร็จแล้วพอคราวนี้เราเหลือ4วันใช่ไหมพอเราเหลือ4วันเนี่ยเราจะค่อยๆกลับมาโหลดแป้งกลับคืนมาแต่ว่าดรอปน้ำลงแล้วก็โซเดียมเนี่ยแทบจะตัดเลยอ๋อดรอปน้ำลงแต่ค่อยๆไล่แป้งขึ้นไปใช่โอเคเก็ตนะเก็ตนะใช่ผมจะใส่แป้งอยู่3วันกินแป้ง3วันเลยคือก่อนหน้านี้ผมอ่ะจะทำน้ำหนักแบบเผื่อๆมาเลยคือสมมติว่าผมแข่งในไทยผมต้องน้ำหนัก73ผมก็จะคัดลงไปให้เหลือสักประมาณ71เพื่อจะเหลือประมาณเนี้ยทุกวีคผมก็ได้โหลดแป้งคืนแล้วน้ำหนักตัวผมจะไม่เกินด้วยพอน้ำดับลงแป้งขึ้นพอแป้งขึ้นปุ๊บหยุดเล่นละไม่ออกกำลังกายไม่เวทเทรนนิ่งละเสร็จแล้วซีเคร็ตอันดับสุดท้ายเลยที่ทำให้ผมฟังดีซีเคร็ตเลยนะฟังดีๆนะครับทำให้ผมปั๊มขึ้นมาก่อนที่ผมจะแข่งได้ซีเคร็ตมันคือการใส่โซเดียมครับจำได้ไหมว่าตอนที่ผมบอกว่าโหลดแป้งขึ้นมาผมจะตัดโซเดียมออกแล้วไม่มีโซเดียมใส่แทบจะน้อยมากหรือแทบจะไม่กินโซเดียมเลยแต่วันก่อนแข่งเนี่ยตอน5ทุ่มผมจะโหลดโซเดียมกลับคืนอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้แข่งวันเนี้ย5ทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นจังฟู้ดเลยโซเดียมในที่นี้ไม่ใช่แค่เกลือแต่เป็นจังฟู้ดที่มีโซเดียมสูงใช่มีโซเดียมสูงเลยผมกินอย่างนั้นเข้าไปแต่มีข้อแม้ว่า1วันก่อนแข่งเนี่ย6โมงเย็นผมไม่กินน้ำแล้วนะครับน้ำไม่มีเวลาโหลดเกลือโหลดแป้งกลับคืนไปแต่ไม่มีน้ำมันจะเอาน้ำที่ไหนไปใช้ฮะมันก็ต้องดึงน้ำใต้ผิวหนังของเราเนี่ยกลับเข้าไปในกล้ามเนื้อเพื่อที่จะเรียกการปั๊มของไกลโคเจนในก่อนที่ผมจะปั๊มก่อนแข่งนั่นเองเทคนิคนะฟังดีๆนะใช่บอกหมดแล้วนะตามเวลาเลยก็คือ6โมงไม่กินน้ำแล้วใช่5ทุ่มคือซัดจังฟู้ดใช่โอ้โหเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการที่แบบว่าเราอ่ะขับน้ำออกไม่หมดมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแห้งแต่ตรงเนี้ยเทคนิคเนี้ยค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมนิดนึง อันตรายแต่ละคนแต่ละบุคคลเนี่ยนักกีฬาจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ส่วนของผมเนี่ยจะใช้แบบว่าเซฟๆเลยมันจะมีสมุนไพรอยู่ตัวนึงที่ฝรั่งเขาใช้ขับน้ำมันชื่อแดนเดเรียนแดนเดเรียนแล้วก่อนหน้านั้น1วันหรือ2วันก็ได้ผมจะดิปวิตามินซีคือผมจะไม่กินนะเพราะว่ากินจำนวนปริมาณมิลลิกรัมเยอะๆเนี่ยมันทำให้ขี้แตกท้องเสียได้ผมก็จะใช้เข้าเส้นเลยฉีดวิตามินซีหรือว่าที่เขาไปดิปวิตามินซีที่คลินิกกันนะครับเราจะดิปแบบหลายมิลลิกรัมเลยปกติเรากินแค่1เม็ด 1,000 มิลลิกรัมใช่ไหมนี่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยมันค่อนข้างสูงก็เลยต้องใช้วิธีการดิปเอาถ้าเกิดกินท้องเสียแน่นอนครับ2อย่างนะครับวิตามินซีไฮโดสกับแดนเดเลียนในการขับน้ำได้แต่เพื่อนๆ อย่าลืมนะว่าขับน้ำเนี่ยมันแค่ผักชีโรยหน้ามันจะทำให้กล้ามคุณสวยได้นิดนึงแค่นั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นต้องลีนไขมันออกให้มันจนแบบสวยแล้วหมายถึงว่าหุ่นคุณต้องพร้อมแล้วมาหวังที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ยังบวมอยู่เลยบวมไขมันด้วยนะแล้วก็มาแบบว่าเอ้ย
พี่ทำไมใช้วิธีนี้มันไม่ได้ผลเลยมันแค่แบบว่าผักชีโรยหน้ามันทำให้น้ำเราแห้งขึ้นแล้วพอเราเหลือน้ำน้อยเนี่ยเวลาที่ผมโหลดคราฟกับเขาไปเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยปั๊มแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยบิ๊กเนสหรือว่าแบบว่าบางลงมากมันก็ดูฟูดูแน่นแตกเป็นเส้นแอลมอนด์อย่างนั้นนะเทคนิคนะเทคนิคมากๆเลยใช่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีแผ่นมาดีอาทิตย์สุดท้ายยิ่งทวีคูณใช่ผลของการทำพีควิกแบบเนี้ยมันจะทำให้เราแบบสวยแบบสวยมากอ่ะสวยยิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามเลยคือถ้าเกิดคุณไม่พร้อมไขมันยังฉุกอยู่แล้วคุณทำวิธีเนี้ยผลมันแทบจะแบบเหนื่อยฟรีครับเหนื่อยฟรีไปเลยคุณแบบโหลดไม่เข้าแบบปีบกล้ามรูดใช่ก็เนี่ยแหละอาจจะเป็นผลพวงที่คุณอาจจะแพลนมาไม่ดีก็ได้ใช่หรือว่าแบบคุณอาจจะโหลดไม่ถูกวิธีก็ได้ใช่อันนี้เป็นซีเครตเลยนะเป็นเคล็ดลับเลยนะใช่ไม่เคยบอกที่ไหนมาใช่ไหมไม่เคยบอกที่ไหนนะไม่เคยบอกที่ไหนแน่นอนที่ช่องเชตะที่แรกแล้วก็อยากให้เพื่อนๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าไบโอเมคานิกของร่างกายเนี่ยมันทำงานยังไงกับแป้งทำงานยังไงกับน้ำวิธีเนี้ยไม่เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเอาไปแบบเฮ้ยต้องเป็นนักเพาะกายแข่งขันเท่านั้นบางทีแบบว่านายแบบที่ดูช่องเชต้าอยู่เขาอยากจะถ่ายรูปแบบดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นก็ใช้ได้นะอย่างเช่นมีโฟโต้ชูตอาทิตย์หน้าสามารถทำได้ใช่ก็ลองไปอะไรมันดูก็มีเคล็ดลับอะไรไหมหรือว่าหมดแล้วมีแค่นี้จริงๆเนี่ยเคล็ดลับของผมเนี่ยคือก่อนขึ้นแข่ง40นาทีเนี่ย30ถึง40นาทีเนี่ยมันบวมไม่ทันแล้วฮะคือผมจะค่อนข้างที่จะจิบน้ำเข้าไปนิดนึงผมกินน้ำขึ้นไปแบบค่อนขวดเล็กๆอ่ะตรงนั้นจะทำให้เราแบบว่าดูเฟชขึ้นดูการโพสซิ่งของเราดูมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นเพราะว่าเราได้กินน้ำหลังจากที่เราอดน้ำไปตั้งแต่วันเมื่อวานที่หกโมงเย็นที่ผมบอกว่าตัดน้ำนะมันก็ทำให้เราดูแบบเพียดูโซมขึ้นไปนิดนึงพอเราได้จิบน้ำก่อนขึ้นเวทีอ้อกำลังใจก็เริ่มมาได้น้ำนิดนึงแล้วก็โพสออกประมาณนี้อันนี้มันเป็นวิธีของการแข่งขันที่สำหรับการกดน้ำหนักใช่ไหมสามารถใช้ได้ทั้งกดน้ำหนักแล้วไม่กดน้ำหนักเลยฮะคือใช้ได้ทุกเวทีแค่วิธีการทำยังไงให้มันดูแห้งแล้วใช่ดูเฟรชแค่นั้นใช่วิธีของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวิธีที่ต้องเตรียมน้ำหนักตัวหรือว่าสภาพคอนดิชันนิ่งของเราให้พร้อมก่อนเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยน้ำหนักไม่ผ่านแล้วเราใช้วิธีกดน้ำนี้มากดให้น้ำหนักมันผ่านตาช่างนะไม่ใช่คือผมอะค่อนข้างที่จะซีเรียสกับคอนดิชันนิ่งของผมมากเวลาที่ผมโพสซิ่งบนเวทีเนี่ยมันต้องออกมาดูดีกล้ามเนื้อดูเต็มแล้วเราก็ต้องรู้สึกไม่เหนื่อยที่สำคัญเลยคือแบบผมเห็นนักกีฬาเยอะๆมากๆเลยนะที่แบบว่ากดกันผมก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรเนาะแต่ผมว่ามันดูโหดร้ายสำหรับผมมากเกินไปอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะแบบไปก็เหนื่อยมากเลยเดินแทบจะไม่มีแรงคุณจะโพสซิ่งยังไงให้ชนะตะคิวอีกใช่ไหมใช่ไหมคือฟิลมันเหมือนว่ากล้ามเนื้อมันไม่ฟูมันไม่แน่นแล้วอ่ะยิ่งไปเกร็งไปอีกใช่ตะคิวกินอีกโอ้ทรมานครับใช่ครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะเน้นว่าเราต้องพร้อมก่อนสักนิดนึงเตรียมตัวเนี่ยผมไม่ได้แบบว่ามาเตรียมตัวกันช่วงก่อนแข่ง3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยผมเตรียมตัวกันเป็นปีนี่เชต้านี่ก็เป็นปีทำกันเป็นปีฮะเป็นปีใช่ไหมก็อยากจะให้เพื่อนๆค่อนข้างที่จะมีเวลาเตรียมตัวนิดนึงอย่าเร่งรีบมากเกินไปเอ็กซ์ตรีมมากเกินไประดับโปรเขาก็มีการตายกันแล้วนะอันนี้สำคัญว่าแบบตายได้ผมอยากให้ทุกคนปรับ mindset ใหม่ว่าไม่ใช่ว่าอยากแข่งอีก3เดือนแล้วมาทำหุ่นไม่ใช่อยากให้คุณมองยาวๆว่าทั้งปีคุณต้องเมนเทนยังไงคุณต้องทำหุ่นยังไงแบบระดับโปรเขาทำกันคือทั้งปีไม่ใช่แบบหลังแข่งเสร็จคุณกินฉุกอ้วนตับแล้วปล่อยตัวอีก3เดือนจะแข่งค่อยมาคาร์ดิโอค่อยมาใช้ของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทำร้ายร่างกายเกินไปอะไรเงี้ยครับผมมันไม่ดีมันไม่ดีครับครับผมเราควรจะแพลนเป็นปีๆอย่างเงี้ยคือหุ่นดีทั้งปีอ่ะเอางี้ดีกว่าครับผมแบบอย่างเงี้ยคือโปรว่าคนที่เป็นนักกีฬาจริงๆเขาเป็นอาชีพเขาทำกันแบบนี้อยากให้น้องๆที่ติดตามปรับ mindset ใหม่อย่าเอสติมมากเกินไปฝากไว้แค่นี้ครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆมีวินัยอย่าไปมองว่าเราฝืนทำถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มฝืนแสดงว่านั่นไม่ใช่วิถีทางของตัวเองละใช่เราอยากให้มันเป็นชีวิตประจำวันเรามีความสุขกับการเล่นยิมแล้วเราลองขึ้นเวทีดูเกิดชอบขึ้นมา มันก็มีความสุขอีกอย่างนึงใช่ไหมแต่ว่าอยากให้เตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยครับก็นั่นแหละคือทุกคนมีเป้าหมายมีความฝัน
ไม่อยากให้แบบว่าลองแข่งครั้งเดียวรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วท้อแล้วเลิกกันไปโตเตรียมตัวมานานแล้วก็แบบทำหุ่นมาแล้วแบบเฮ้ยมีลุ้นสู้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีความสุขกับการซ้อมกับการกินอะไรเงี้ยแฮปปี้กว่าครับผมก็เทคนิคของผมก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับกับปั๊มแดมเบิลแมสนะครับครับผมดีมากซีเครตอันนี้ในการวิธีการโหลดนะครับไม่รู้จะพูดยังไงว่าแบบบางคนก็ไม่ค่อยรู้วิธีนี้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบประโยชน์สำหรับช่องมากๆก็ขอบคุณมากๆนะครับครับผมยินดีมากครับถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆช่องเชต้าได้มีความรู้ตรงนี้กันผมก็ไม่ต้องมานั่งติดตามข่าวว่าน้องๆในไทยมีปัญหาเรื่องการตัดน้ำตัดอะไรแล้วมีป่วยหรือเสียชีวิตกันอีกมันเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วใช่มันรู้สึกว่ามันหดหู่ใช่ดูสังคมของเรามันเป็นการขับเคี่ยวกันแบบโหดร้ายมากเกินไปจริงๆมันมีวิธีที่เซฟๆกว่านี้ก็มีนะใช่เราแข่งกันบนเวทีใช่อย่าแล้วแต่หลังจากแข่งขันอ่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตปกติใช่ไม่ใช่แบบแลกจนอย่าแลกด้วยชีวิตเราเลยมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มหรอกครับคือตายนะครับครับคือมันไม่ได้เหมือนเกมมึงจะไปเติมอะไรขึ้นมาชุบชีวิตใหม่อะไรไม่ได้นะตายคือตายนะครับไม่คุ้มนะครับแล้วก็ตายไปแล้วคนก็ลืมอ่ะใช่คุณไม่ได้เป็นวีรบุรุษหรืออะไรนะรีเจนจริงๆนะครับเขาไม่ตายตอนแข่งนะครับดูอาโนนะครับทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะใช่คือตำนานไงคือสร้างตำนานแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ให้เขารู้สึกว่าแบบนี่คือโอซูคูนี่คือตำนานไม่ใช่แบบตายไปแล้วมันไม่คุ้มไม่ใช่คุ้มจริงอย่าเสี่ยงใช่ครับยังไงก็ฝากพิกวิกของผมไว้พิจารณาด้วยนะครับดีไม่ดียังไงปรับใช้กันนะครับได้อย่าว่าผมนะก็ยังไงฝากติดตามป้อม Diamond Mask ด้วยนะครับที่ไหนได้บ้างที่ Instagram เลยครับ Instagram ปั๊ม Diamond Mask นะครับไอเชต้าขึ้นไว้ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็รายการแข่งขันก็เดี๋ยวตอนนี้เตรียมตัวอยู่นะครับกำลังคัตติ้งแล้วลงรายการมิสเตอร์ไทยแลนด์นะครับฝากติดตามกันด้วยปีนี้เดือดแน่นอนใช่ยังไงก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์ช่องเชต้า Channel ด้วยครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับ Workout แล้วก็ Topic เล็กๆน้อยๆหรือว่า Secret ที่แบบว่าเราไม่สามารถไปหาที่ไหนได้ก็ติดตามไว้กับช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าขอบคุณมากที่ติดตามจนจบนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย